ของการคุมกำเนิดค่ะปกติแล้วค่ะในระยะหลังคลอดหมอเชื่อว่าคุณแม่ส่วนใหญ่ช่วง 1-2 เดือนแรกก็ส่วนใหญ่จะยังไม่ค่อยมีเพศสัมพันธ์อยู่แล้วนะคะแต่ทีนี้ค่ะถามว่าถ้าหากว่าบังเอิญว่าเราจะมีเพศสัมพันธ์ในช่วง2เดือนแรกเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือให้ระวังเรื่องของแผลเพราะว่าถ้าหากโดยเฉพาะคุณแม่นะคะที่คลอดเองเนี่ยแน่นอนว่าแผลที่ช่องคลอดของเราก็อาจจะยังไม่ได้เชื่อมประสานกันแบบสนิทดีเพราะฉะนั้นการมีเพศสัมพันธ์ในช่วงที่แผลยังไม่หายสนิทก็มีโอกาสที่จะทำให้เกิดแผลฉีกขาดได้นะคะแล้วก็สิ่งที่สำคัญอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของการอักเสบติดเชื้อก็เกิดขึ้นค่อนข้างง่ายเหมือนกันเพราะฉะนั้นค่ะ2เดือนแรกแนะนำว่าควรที่จะงดมีเพศสัมพันธ์ไปก่อนทีนี้หลังจาก2เดือนไปแล้วค่ะถ้าหากว่าเรานะคะต้องการที่จะมีเพศสัมพันธ์ก็สามารถที่จะมีเพศสัมพันธ์ได้ถ้าหากว่าไม่มีความผิดปกติอย่างอื่นนะคะซึ่งนะคะในเรื่องของการคุมกำเนิดในระยะหลังคลอดเนี่ยถามว่าใช้อะไรได้บ้างอันแรกเลยก็คือถุงยางอนามัยค่ะใช้ได้ตามมาตรฐานเลยนะคะอันที่2ค่ะในเรื่องของการรับประทานยาคุมกำเนิดยาคุมกำเนิดประเภทที่ให้นมบุตรน่ะมีนะคะก็คือจะมียาคุมประเภทที่ให้นมบุตรหมายความว่าหลังจากที่กินยาคุมเข้าไปเราสามารถที่จะให้นมลูกได้คือยาคุมไม่มีผลกับน้ำนมซึ่งยาคุมประเภทที่ให้นมบุตรเนี่ยจะแตกต่างจากยาคุมทั่วๆไปตรงที่ว่ายาคุมทั่วไปเนี่ยจะมีฮอร์โมนอยู่2ชนิดแต่ฮอร์โมนแต่ว่ายาคุมประเภทที่ให้นมบุตรเนี่ยจะมีฮอร์โมนแค่ชนิดเดียวซึ่งฮอร์โมนชนิดนี้ค่ะมันจะเป็นฮอร์โมนคล้ายๆกับยาคุมกลุ่มที่เป็นยาฝังแล้วก็ยาฉีดนะคะยาฉีดคุมกำเนิดนั่นเองซึ่งนะคะประเภทที่เป็นยากินเนี่ยประสิทธิภาพนะคะในการคุมกำเนิดมันจะได้น้อยกว่ายาคุมแบบทั่วๆไปนะคะการใช้ยาคุมประเภทหลังคลอดเนี่ยจะสามารถคุมกำเนิดได้ดีเมื่อคุณแม่ให้นมบุตรร่วมด้วยคือคุณแม่ที่ยังให้นมบุตรอยู่ค่ะส่วนใหญ่แล้วประจำเดือนจะยังมาไม่ปกติอยู่แล้วนะคะแล้วก็การตกไข่อาจจะยังไม่สม่ำเสมอแต่ถ้าหากว่าคุณแม่นะคะให้นมลูกแล้วมีเพศสัมพันธ์เนี่ยเนื่องจากว่าต่อให้มันไม่สม่ำเสมอหนึ่งเลยประจำเดือนอาจจะยังมาไม่ปกติแต่ว่ามีโอกาสตั้งครรภ์ได้เพราะฉะนั้นเราก็เลยให้ใช้ยาคุมประเภทให้นมบุตรเนี่ยควบคู่ไปด้วยเพื่อให้โอกาสในการตั้งครรภ์มันลดลงนะคะเพราะว่านะคะยาคุมประเภททั่วไปค่ะสิ่งสำคัญก็คือว่าถ้าหากว่าคุณแม่นะคะรับประทานยาคุมแบบปกติในช่วงที่ยังให้นมบุตรอยู่นะคะตัวฮอร์โมนในยาคุมเนี่ยสามารถที่จะทำให้น้ำนมนะคะออกน้อยลงแล้วก็จะให้คุณภาพแล้วก็ปริมาณของน้ำนมเนี่ยมันลดลงเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ได้แนะนำให้รับประทานยาคุมแบบปกติในช่วงการให้นมบุตรนะคะถ้าหากว่ายังอยากให้นมลูกอยู่ก็ให้กินยาคุมประเภทที่สำหรับให้นมลูกโดยตรงนะคะหรือนะคะใช้เป็นยาฉีดคุมกำเนิดยาฝังคุมกำเนิดก็ได้เพราะว่าการคุมกำเนิด3ประเภทนี้จะไม่มีผลกับเรื่องของปริมาณแล้วก็คุณภาพของน้ำนมนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าหากว่าคุณแม่ท่านไหนนะคะต้องการที่จะคุมกำเนิดในระยะหลังคลอดก็สามารถที่จะใช้ยาฉีดยาฝังหรือเป็นยากินประเภทให้นมบุตรได้เลยนะคะหรือใช้ถุงยางอนามัยไปเลยก็ได้อันนั้นก็จะไม่มีปัญหาในเรื่องของฮอร์โมนนะคะแล้วก็สามารถที่จะใช้ได้ตลอดอยู่แล้วนะคะค่ะซึ่งนะคะถามว่าแล้วเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์อย่างที่บอกค่ะอย่างน้อยควรเว้นในระยะ2เดือนแรกแล้วก็ถ้าหากว่าท่านไหนนะคะหลังจาก2เดือนไปแล้วนะคะยังไม่มีเพศสัมพันธ์ก็อาจจะยังไม่จำเป็นต้องใช้การคุมกำเนิดก็ได้นะคะแต่ว่านะคะถ้าหากว่าเริ่มมีเพศสัมพันธ์เมื่อไหร่ก็ควรที่จะมีการคุมกำเนิดร่วมด้วยถึงแม้ว่าประจำเดือนของเราจะยังมาไม่ปกติก็ตามเพราะว่ามีคุณแม่หลายท่านค่ะให้นมลูกแล้วก็ไม่มีน้ำนมแล้วก็ไม่มีประจำเดือนแล้วก็คิดว่าโอ้คงไม่ท้องหรอกซึ่งไม่จริงนะคะเพราะว่าบางคนหลังจากที่ลูกเนี่ยโตสักประมาณ 6-7 เดือนแล้วปรากฏท้องลูกคนที่2ขึ้นมาโดยที่ไม่เคยมีประจำเดือนมาเลยนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่เจอบ่อยๆซึ่งถ้าหากว่าเรานะคะตั้งครรภ์หลังจากที่หลังคลอดเนี่ยไม่เกิน1ปีเนี่ยแล้วเราตั้งครรภ์ใหม่เลยเนี่ยถามว่ามีปัญหาอะไรไหมจริงๆก็ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นก็แล้วกันนะคะถ้าเกิดว่าในกรณีที่เป็นการผ่าตัดคลอดเนี่ยโดยมากก็จะกังวลในเรื่องของแผลกลัวว่าแผลมันจะปริมันจะแยกไหมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งบอกว่ามีโอกาสเกิดได้ไหมคือมีโอกาสเกิดได้แต่ว่าค่อนข้างน้อยเพราะฉะนั้นค่ะถ้าหากว่าคุณแม่ตั้งครรภ์หลังคลอดคือไม่ได้คุมกำเนิดแล้วบังเอิญตั้งครรภ์ใหม่ขึ้นมาถามว่าสิ่งที่เราจะต้องทำต่อไปคืออะไรเราก็ต้องกลับไปฝากครรภ์ค่ะแล้วก็แจ้งคุณหมอให้ทราบเท่านั้นเองนะคะแล้วการดูแลในช่วงระหว่างการตั้งครรภ์ก็ไม่ได้แตกต่างจากการตั้งครรภ์ปกติเลยค่ะก็สามารถที่จะตั้งครรภ์แล้วก็คลอดได้นะคะตามกำหนดนะคะอายุครรภ์นั่นเองนะคะ